พบกับ GDL นะอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่14ถึง21ตุลานะครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่ Price กันก่อนนะฮะเป็น Dominator ASP นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็สัปดาห์นี้ทำได้ไม่ยากนะฮะก็คือเพียงแค่ชนะไม่ใช่ชนะครับได้อันดับ1ถึง3ในการแข่งรถ6รอบแค่นั้นเองครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนละวันกันหรือยังไงก็ตามคือจะเล่นรวดเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะเล่นขาดๆหายๆก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เทสไดฟ์ในสัปดาห์นี้ก็มีนะฮะมีไซเฟอร์ซึ่งแจกกันไปแล้ว CR 50ก็แจกกันไปแล้วนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้แจกก็ไปลุ้นกันต่อแล้วกันครับสุภตาน AS Classic นะฮะเป็นตัวใหม่ที่เอามายำรวมกันไว้กันนะฮะชื่อของมันมันอยู่ครึ่งๆกลางๆโอเคมาดูที่รถยนต์ที่ลดราคากันสัปดาห์นี้ดีกว่านะฮะน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่มันไม่ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าน่าสนใจตัวแรกคลิกนะฮะซื้อได้ครับเป็นรถรถริฟตัวเก่าเท่ดีนะตัวนี้ก็โอเคไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับซื้อได้ตัวต่อมาคัสโก้ครับไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะที่ลดราคาก็น่าสนใจครับตัวนี้ราคาไม่แรงเกินไปซื้อเล่นได้ต่อมาซัลเทิร์นซานอันเดรียมีสแลมทรัคนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันพ่วงกับเบนนี่ผมไปดูที่เบนนี่เลยดีกว่าก็รถคันนั้นคือนี่ครับพรีโมไม่ได้เห็นรถกันบ่อยๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าราคาอัปเกรดของเบนนี่ก็น่าจะลดนะช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนๆนี่ก็คืออัปเกรดเบนนี่นี่ลดตามกันไปด้วยมุนบีมก็น่าสนใจครับไปดูที่นั่นในคามิสกันจะเห็นนะฮะมันจะมีมูนบีมที่เอามากันโชว์กันบ่อยๆต่อไปของที่ลดราคาพวกนี้ไม่มีนะธุรกิจของในวอลสต็อกมีอยู่อันนึงก็คือไม่ใช่ผมกดผิดอันเป็น MOC ฮอลเลอร์ครับหัวรถแบบนี้ลดราคากันไปนะฮะสำหรับคนที่ชอบแต่ว่าถ้าใครชอบความคลาสสิกก็แล้วแต่ครับซึ่งผมใช้ตัวเก่าประมาณนั้นอย่างอื่นในสัปดาห์นี้มีในส่วนของอาคารนะฮะก็คือที่จอดรถนะที่จอดรถใครที่อยากหาที่ว่างนี่นะครับพวกที่เป็นอาคารจอดรถแบบนี้นะฮะลดราคากันไปนะฮะก็น่าสนใจครับน่าสนใจสำหรับใครที่อยากหาเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่มีนะฮะต้องการแนะนำอย่าไปซื้อไอ้จอดรถ2ช่องนะอะไรพวกนี้ครับซื้อ10เลยครับมันจะไม่พอในตอนท้ายเองโอเคครับสัปดาห์นี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของคูณ2มีในของCEO Mission นะฮะที่เป็นมิชชั่นรถพิเศษนะฮะแล้วก็มีของ Adversary Mode ต่างๆการทำเงินคูณ2อย่างอื่นไม่มีนะฮะในสัปดาห์นี้โอเคครับหมดกันแล้วครับสัปดาห์นี้ก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีเย็นเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ